ป้าป้าเก็บกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้มิ้มกินอะไรไม่ค่อยลงเท่าไหร่อ่ะอีกสักพักก็จะถึงบ้านแล้วค่ะค่ะป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะมิ้มดูแลตัวเองได้มิลินคุณชลันคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะผมตามคุณมาตั้งแต่โรงหนังแล้วคุณกลับไปหาลินเดี๋ยวนี้นะคุณเลิกพูดถึงลินสักทีแล้วพูดเรื่องของเราได้แล้วคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณกล้าสาบานกับผมว่าคุณจะไม่โกหกผมแล้วคุณก็หลอกให้ผมมาดูหนังพอผมจับได้คุณก็ไล่ผมไปหาคนนั้นคนนี้คุณคิดอะไรของคุณฉันขอโทษแต่ว่าตอนนี้คุณกลับไปหาลินก่อนนะฉันขอร้องถ้าลินไม่เจอคุณฉันตายแน่ๆเลยอ่ะอะไรมันจะขนาดนั้นคุณกับลินมีเรื่องอะไรกันบอกผมมาดิลุงของฉันเอาที่ไปจำนองก่อนที่จะเป็นอัลไซเมอร์นอกจากจะจำไม่ได้ว่าจำนองกับใครก็ยังทำเอกสารหายไปหมดเลยอ่ะแล้วฉันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่ลุงเอาที่ไปจำนองด้วยก็คือพ่อของลินถ้าคุณสรันไม่มาเธอคงจะรู้นะว่าบ้านเธอจะโดนอะไรบ้างฉันรู้แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็มาแล้วรอแป๊บนึงดิไม่ได้ฉันไม่เคยรอใครโทรหาเขาเดี๋ยวนี้เลยโทรสิหรือว่าอยากจะโดนหมายไล่ที่ฉบับใหม่ฉันขอร้องนะคุณสรันนี่เป็นที่ดินผืนสุดท้ายของครอบครัวฉันถ้าฉันไม่ทำตามที่ลินต้องการลินก็จะเอาที่ดินผืนนี้ไปฉันขอร้องนะคุณคุณกลับไปหาลินเถอะนะนะคุณไม่งั้นครอบครัวฉันแย่แน่เลยอ่ะแล้วลินมีคนดูแลแล้วก็คือต้นต้นแต่ตอนนี้ผมอยากดูแลคุณ